ผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะร,รัมปีช่วยประกันกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการเจ้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการควบคุมการเล่นน้ําให้อยู่ในกรอบเวลานะครับทราบ่าเมื่อมามาก่อนนี่มีกําหมดประกาศว่าประมาณ18นาฬิกาต้องเลิกแล้วนะครับก่อให้เกิดปัญหาของต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่นะครับปัญหาเรื่องทรัพย์สินมีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นข้อมูลนะครับนั้นเพื่อ,อ,อป้องกันปัญหาเหล่านี้นะครับผมเรียนท่านประธานท่าสมาชิกว่า ได้มีการบูรณาการกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จัดงานขึ้นนะครับจะมีขึ้นในวันที่21เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณสัก3เดือนนะครับก็มีการบูรณาการทั้งจังหวัดทั้งตำง,งานตารวจผูออ้ทอนจังหวัดนะครับมีท่องเที่ยวกราจังหวัดอําเภอเทศบาลแล้วก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องการจัดงานนะครับบูรณาการกันว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่ให้มีปัญหาเหมือนที่ที่ผ่านมา กำหนดแนวทางไว้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าเรื่องของการให้เทศบาลเมืองพระประแดงติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเส้นทางจราจรที่ปิดนะครับในช่วงเวลาเล่นน้ําสงกรานก่อนการจัดงานอย่างน้อยสิบวันและก็ให้สหัมง,งานท่องเที่ยวกีฬาและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและสัมง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจเทศกิจอปปลอาสากรสดินแดนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆให้มาขึ้น บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับการเล่นสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันล่วงเลยไปเยอะบางทีมาตรการในการกำหนดเนี่ยนะครับมันไม่ไม่มีกรอบเวลาที่มีความชัดเจนนะครับทางทีมบูรณาการทางจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็เทศบาลเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นะครับให้ให้ได้มากที่สุดนะครับ หมายเรื่องการกำหนดให้มีการหยุดเล่นน้ําในวันสงกรานต์พระประแดงเนี่ย18นาฬิกามีการประชาสัมพันธ์ผ่าน,านทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับร่วมกับทนักงานท่องเที่ยวนะให้รับทราบทั่วกันนะครับเรื่องของการจราจรนะครับก็มีการจัดกําลังเจ้าที่ร่วมกับเทศกิจอ,อปพอร์ารซาดินแดนเจ้าที่มูลนิธิต่างๆนะครับจลมล์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่การจัดงานนะครับเช่นในเส้นทางในรอบพื้นที่ด้วย รวมถึง,งการจัดช่องทางการติดต่อประสานง,งานกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่นะอย่างใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนะครับมีการตั้งกลวยยางจุดตัดจุดกับรถอันนี้ก็ก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจต้องไปดูให้มันให้มันครอบคุมพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับมีการกําหนดประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานมิให้รถที่มีการบรรทุกถังน้ําและผู้โดยสารที่นั่งท้ายกระบะเข้ามาในพื้นที่ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองพื้นที่รอยต่อในเขตพระประแดงบนถนนสุขสวัสดิ์อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางฝ่ายเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ประจุมหารือร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรนะครับแต่ก็เรียนท่านประธานท่าสมาชิกน,นะครับว่าก็ต้องเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาเล่นน้ําที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเดินทางนั้นนะครับมีการเพิ่มจะมีการเพิ่มเที่ยวการเดินรถ โดยสารฐานะให้กับบริการประชาชนในวันสงกรานต์พระประแดงนะครับรวมถึงงานประเพีีเทศกาลต่างๆด้วยนะครับมีเรื่องของการจัดรถของกสมกรนะครับจัดเที่ยวเพิ่มนะครับมีการระบายรถพื้นที่และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโดยสารต่างๆนะครับให้ช่วยกันแบบบูรณาการกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นรถสองแถวประจําทางรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรือข้ามฟากนะครับเรือแพขนานยนต์ ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาพูดคุยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเดินทางของประชาชนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเรียนย้ำเน้นนะครับว่าก็ได้เห็นความกังวลใจของท่านสมาชิกนะครับก็จะกลับไปกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายปกครองเทศกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานนะครับช่วยบรณาการกันนะครับในการทํางานดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการ แก้ไขปัญหาความเไม่ลงของประชาชนเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับและทันท่วงทีด้วยนะครับขอบคุณครับ